วัสดีครับพบกับผมทวีลบายทิกใน channel YouTube นะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟสายวงเวียนใหญ่มาชัยนะฮะแต่ว่าผมนั่งสั้นๆนะฮะจากวงเวียนใหญ่ไปวุฒากาศนะครับก็ประมาณ2ป้ายนะครับขบวนที่ผมจะขึ้นก็คือขบวน4327นะฮะรอบ 17:00 นนะครับก็สำหรับป้ายหยุดรถวุฒากาศนะฮะก็เป็นป้ายหยุดรถที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะนะครับและที่สำคัญบอกเลยนะครับราคาถูกนะฮะ20-30เท่านั้นนะครับจริงๆรถไฟสายนี้ก็เป็นสายสั้นๆนะฮะเรียกว่าชานเมืองสายแม่กองนะฮะก็มี2ระยะนะครับก็คือจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะครับแล้วก็จากสถานีบ้านแหลมไปที่สถานีแม่กองนะครับก็สำหรับค่าโดยสารนะฮะตลอดสายก็อยู่ที่10บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นผู้สูงอายุคนพิการนะฮะก็จะได้ลดครึ่งราคานะฮะเหลือ5บาทนะฮะถ้านั่งเต็มสายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมนั่งจากวงเวียนใหญ่ถึงวุฒากาศเท่านั้นนะฮะราคาก็อยู่แค่3บาทนะฮะทุกคนครับผมก็ซื้อผัดไทยมานะฮะเป็นอาหารเย็นกับไปกินที่บ้านนะครับราคาก็อยู่ที่30บาทเท่านั้นนะฮะกล่องใหญ่ๆให้เต็มคาราเบลเลยนะฮะทุกคนเอาจริงๆราคาแบบนี้หายากแล้วนะครับก็จะบอกเพื่อนๆนะครับว่าแถววงเวียนใหญ่ตลาดภูเองของกินเยอะนะฮะและที่สำคัญไม่พอแค่นั้นนะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะเริ่มต้นที่ 20-30 บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นที่อื่นก็สตาร์ทที่ 50-60 แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีปลาเผานะฮะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าโดยเฉพาะตลาดภูนะฮะก็ควรที่จะมานะฮะสำหรับเพื่อนที่เป็นคนชอบดูหนังนะฮะหรือว่าติดหนังนะฮะก็ควรจะมาตามรอยนะฮะสำหรับแฟนภาพยนตร์เรื่องหลานมานะฮะก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องหลานมาก็เป็นภาพยนตร์ของค่าย GTH นะครับทุกคนซึ่งฉากในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทำที่ตลาดภูนะฮะในภาพยนตร์นะฮะอาม่าก็จะมาขายโจ๊กตั้งแต่เช้าตู่เลยนะฮะ4-5 นะครับที่ตลาดภูนะฮะทุกคนขบวนรถกำลังจะเข้าสถานีวงเวียนใหญ่นะฮะก็ตรงเวลาพอดีนะฮะ 17:00 น.นะครับ 17:00 น.นะฮะขบวนรถจะสถานีอัมพวาเลขที่4327ต้นทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ปลายทางสถานีมหาชัยท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ไม่ช้าเท่าไหร่ที่ขอบคุณค่ะเดินข้ามไปข้ามมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเพราะว่ารถไฟกำลังเข้าสถานีนะครับวิลลสนั่นเลยนะฮะทุกคนจริงๆสายมหาชัยก็มีรถแอร์นะฮะถ้ารถแอร์ก็20บาทนะครับถ้ารถธรรมดาก็10บาทนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ไปมหาชัยนะผมไปแค่วุฒากาศนะครับก็เดี๋ยวก็จะต่อ BTS ที่วุฒากาศกลับบ้านนะฮะบรรยากาศภายในรถนะฮะผู้โดยสารก็พอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเลิกงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็เดินมาตรวจตัวนะขบวนรถก็ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่แล้วนะฮะสถานีต่อไปที่จะจอดก็คือสถานีตลาดภูนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิแถวนี้ของขายเยอะนะฮะThank you.
าดภูนะฮะทุกคนก็สำหรับตลาดภูนี้นะครับก็เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องหลานม่านะฮะก็สำหรับฉากภาพยนตร์เรื่องหลานม่านะฮะก็ถ่ายที่นี่นะฮะเกือบทั้งเรื่องเลยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อาม่ามาขายโจ๊กตอนเช้านะฮะถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่องหลานม่าก็จะรู้ดีนะครับแถวนี้เองก็มีของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปก็จะเป็นป้ายอยู่รถลุทกานะฮะผมก็ลงป้ายหน้าแล้วนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับว่าร้านอาหารเยอะนะครับมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงนะครับนี่นะฮะเดินเข้าไปในนี้ร้านอาหารเยอะเลยนะครับข้างบนก็เป็นถนนรัชดาภิเษกนะฮะมีอ่างล้างมือนะครับมีชักโครกนะมีที่ฉีดก้นนะฮะรถก็เข้าจอดที่หยุดรถวุฒากาศนะฮะก็ถึงป้ายหยุดรถวุฒากาศเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นจุดเชื่อมต่อของ BTS นะฮะกับรถไฟชันเมืองสายมหาชัยนะครับคุณทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามช่องทวีลบายทีนะครับครับ